เรามาแนะนำการจัดสเปคคอมพิวเตอร์นะครับงบ 25,000 นะฮะโดยไม่รวมจอแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดนะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราเลือกมานะครับก็คือเราเลือกจากร้านฮาร์ดแวร์คอร์เนอร์พันทิพย์บางกะปินะครับซึ่งเราซื้อผ่าน Shopee นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับถ้าบวกราคาทั้งหมดเนี่ยมันเกิน 25,000 นะครับแต่ว่าเราได้โค้ดลด 1,500 ครับก็คือลด 10,000 บาทลด 7% นั่นเองนะครับก็คือลดไป 1,500 นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มานะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีราคาโดยรวมที่เราจ่ายเนี่ย 25,000 ครับแต่ว่ามันเป็นราคาที่ลดแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็คือเราเลือกเคสที่เป็นเคส ITX ครับเป็นเคสเล็กนะครับของ SilverStone SG13 นะฮะเป็นรุ่น B นะครับรุ่น B ก็คือจะมี USB 2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นหูฟังกับห้องเสียบไมค์นะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power นะครับตรงนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับเราเลือกที่จะประกอบเคสเล็กนะฮะก็คือเป็นเคส ITX แบบนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่เราเลือกเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตการใส่ไปในเคสเล็กแบบนี้นะครับเคส ITX เนี่ยก็คือเมนบอร์ดนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็น ITX นะครับแล้วก็รุ่นที่ใช้งานเนี่ยก็คือพวกตัวเลขต่างๆเนี่ยเราก็เลือกรุ่นที่มันรองรับกับการใส่กับเจ้าเคสตัวนี้นะครับโดยที่เราเอาตัวเคสเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการยัดทุกอย่างอยู่ในสเปซเล็กๆนะครับกับคนที่อยู่คอนโดนะครับอย่างผมอยู่คอนโดเนี่ยสิ่งที่ผมใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับสร้างคอนเทนต์เขียนบล็อกนะครับเขียนบทความเขียนข่าวนะครับอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการตัดต่อวิดีโอเป็น Full HD นะครับจะมี 4K บ้างบางครั้งนะครับตอนนี้ที่เราเลือกเราจำเป็นจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่มันสามารถใส่เป็นเคสได้ครับซึ่งเราเลือกเป็น SSD ที่เป็น NVMe นะครับก็คือเมนบอร์ดเนี่ยมันใส่ตัว NVMe ได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสเปคของเจ้าเคสตัวนี้มันสามารถที่จะใส่ฮาร์ดดิสก์ 3.5 ได้1อันนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 คือฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กได้2ตัวนะครับซึ่งเรามองว่าการใส่อุปกรณ์เข้าไปเยอะเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทำให้โฟการไหลเวียนของอากาศเนี่ยมันไม่สมูทเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็น external ครับก็คือ WD นะครับตัว MyBook นะครับ 4TB นะครับเอาเดียวจบเลยนะครับก็คือเรากะว่าเราลง Windows ใช่ไหมครับแล้วเราใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตัวเนี้ยก็จะโยนมาเก็บไว้ที่ external ครับดังนั้นเนี่ยไอตัว SSD เนี่ยผมเลือกมา500 GB นะครับมันก็จะไม่ได้เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับเราหลักๆเนี่ยจะใช้ในการเก็บข้อมูลผ่าน external ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารายละเอียดต่างๆส่วนต่างเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับเราให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวเคสที่บอกว่าเป็นเคส ITX เนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือดูขนาดดิเทียบกับหน้าผมอะฮะเนี่ยมันคือมันพกพาสะดวกมากๆครับแล้วมันเป็นเคสที่มันเล็กใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะยัดทุกอย่างไว้ตรงนี้ครับเคสตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับก็จะเป็นรูที่ใช้ระบายความร้อนนะครับจะเป็นของ SilverStone นะครับรุ่น SG13 นะฮะซึ่ง SG13 เราก็จะมีรุ่นที่เป็นข้างหน้าเป็น Type-C นะครับกับอันนี้จะเป็นรุ่น B นะครับก็คือจะเป็น USB 3.0 2พอร์ตแล้วก็มีพอร์ต Audio นะครับแล้วก็พอร์ตใหม่ครับอันนี้คือหน้าตามันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใส่เมนบอร์ดตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเราสามารถใส่ power supply นะครับที่เป็น ATX ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครหารุ่นที่เป็น small form factor ได้นะครับก็จะเอามาใส่นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการไหลเวียนอากาศนะครับที่เราจะต้องทำให้อุณหภูมิในตัวเครื่องเนี่ยมันสมดุลกันแล้วก็แบบว่าใช้งานนานๆแล้วแบบเครื่องไม่ร้อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีใส่เมนบอร์ดไปนี่ครับก็จะเป็น panel ตรงนี้นะครับก็พวกพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ใส่การ์ดจอได้นะครับเราซื้อการ์ดจอมาด้วยนะครับสำหรับ CPU นะครับเราใช้ CPU AMD Ryzen นะครับจะเป็น Ryzen 5นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว 3,500 ครับอันนี้นะฮะจะเป็นตัว 3,500 นะครับแล้วก็จะเป็นซ็อกเก็ต AM4 นะครับจะมีฮีทซิงค์มาให้ด้วยนะครับในตัวเลยอันนี้ฮะคือ CPU ของเรานะครับ AMD Ryzen 5นะครับเกน3นะครับ 3,500 ครับอันนี้นะครับที่เราบอกว่าพอเราตัดสินใจใช้การประกอบคอมด้วยเคส ITX อ่ะครับเมนบอร์ดที่เราใช้นะครับจะต้องเป็น ITX ด้วยนะครับก็คืออันนี้จะใช้เป็นของ ASROCK นะครับ B550M-ITX/AC นะฮะซึ่งอันนี้จะมีแถมเป็นเสาอากาศที่ใช้ Wi-Fi ได้เลยนะครับปกติผมจะใช้ตัว USB Wi-Fi นะครับอันนี้ไม่ต้องละ
นะครับมี Wi-Fi ในตัวเป็น AC นะครับรองรับ HDMI นะครับแล้วก็จะเป็นเกน3รองรับ CPU เกน3นะครับ RYZEN นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ต AM4 ครับผมหลักๆนะครับตอนนี้เราดูก็คือเรื่องของชิปเซ็ตก็คือเป็น B550 นะครับอันนี้นะครับเราใช้ SSD เป็น NVMe นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น500กิกนะครับแล้วก็มีความสามารถในการรีดอยู่ที่3430เมกต่อวินาทีนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือตัวเมนบอร์ดเราอ่ะมีสล็อตที่ใส่ตัวนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราประหยัดพื้นที่ไปได้เพิ่มอีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอา SSD ที่เป็นแบบว่า 2.5 มาใส่มาถึงเรื่องของแรมนะครับตัวนี้นะครับแรมนะฮะของ KLEVV นะครับก็คือเป็นรุ่น Wolf X นะครับก็คือ Creative Evolution นะฮะตัวนี้จะเป็นแรมที่เป็น DDR4-3200 นะครับก็เราก็ใช้เป็น16กิก2ตัวนะครับทั้งหมด32กิกนะครับก็คือเรากะว่าประกอบคอมแล้วใช้ยาวๆเลยครับเพราะว่าคอมเครื่องที่ผ่านมาก็แรม4กิกนะครับ4กิกตอนนั้นก็ถือว่าเยอะนะเมื่อตอนประมาณสักปี52-53เงี้ยครับที่ประกอบคอมตอนนั้นนะก็ไม่ได้อัพคอมมาเลยเป็น10ปีครับ16กิก2ตัวนะครับก็เป็น32ครับผมถ้าเกิดเราเลือกเคส ITX นะครับเราต้องเลือกบอร์ด ITX เพราะว่ามันขนาดประมาณนี้นะครับประมาณหน้าเรานะฮะนี่เล็กมากๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่องที่ใส่ตัว SSD นะครับ NVMe นะครับก็ไขน็อตมาแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ใส่แรมครับ2ตัวนะครับผมก็จัดไป16กิก2อันเลยนะฮะใส่ CPU นะครับแล้วก็จะมีพวกพอร์ตต่างๆพาเนลต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ครับพอร์ตใช้งานนะครับก็ถ้าไล่ไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็มีลิปเพย์พอร์ตครับแล้วก็เป็น USB 3.0 2อันนะครับ USB 2.0 นะครับแล้วก็ PS2 นะครับยังมีให้อยู่นะ PS2 นะแล้วก็จะเป็นช่องจิกะบิตแลนครับแล้วก็มี Type C ด้วยนะฮะแล้วก็มี USB 3.0 นะครับแล้วก็พอร์ตออดิโอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ไอตัวเขาเรียกว่าเสา Wi-Fi นะครับเขามีเสา Wi-Fi มาให้ด้วยนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็การประกอบคอมไม่ได้ยากนะครับหลักๆตอนนี้นะครับเรามาอิงอยู่ที่ชิปเซ็ตตัวนี้แล้วนะครับก็คือ B550 นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดจอเดี๋ยวการ์ดจอนะครับจะเป็นของ GALAX นะครับจะเป็น GeForce GTX 1650 Super นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นซูเปอร์นะครับแล้วก็เป็น one click overclock นะครับก็คือสามารถที่จะสามารถ overclock ได้ง่ายนั่นแหละนะครับก็จะมาพร้อมกับพัดลม2ตัวนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็คือมีช่องที่เสียบไฟนะครับนี่ถ้าเกิด power supply คุณไม่มีตัวนี้เขาก็จะมีมาให้ด้วยนะครับปิดท้ายนะครับก็คือ power supply ครับ power supply ตอนนี้เนี่ยเราใช้ ANTEC Atom B550นะครับก็จะเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่มีกำลังไฟก็คือ550วัตต์ก็คือจ่ายไฟ550วัตต์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่รองรับที่เป็น80พัตต์นะครับแล้วก็มีการทำสายที่มันแบบว่าจัดสายได้ง่ายนะครับกับเคส ITX นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่หาพาวเวอร์ซัพพลายที่รองรับเคส ITX ได้แบบเนียนๆอ่ะอันนี้ก็ลองหาตัวที่เป็น small form factor แบบที่ใช้ ITX มาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็น heat sink กับพัดลมนะครับที่ให้มาพร้อมกับ CPU เลยนะครับก็ติดตั้งง่ายครับไม่ยากครับตอนนี้คือประกอบคอมหลักๆคือต้องระวังเรื่องของการใส่ CPU กับ heat sink นะครับ heat sink พวกนี้จะมีซิลิโคนมาให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปห่วงละแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมีซิลิโคนมาเองอะไรก็ไม่ติดอะไรนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับการประกอบคอมครั้งนี้นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเต้นะครับจากถูกเสมอนะครับแล้วก็ Cyber Wake Up นะครับซึ่งแนะนำสเปคต่างๆให้เราได้ประกอบคอมกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเราก็จะเอาเคสที่เป็นเคสคอมพิวเตอร์ปกติใช่ไหมครับแต่พอเราบอกเฮ้ย ITX ก็น่าสนใจอ่ะโอเคนะครับใน Facebook กลุ่มก็จะมีกลุ่ม ITX อยู่นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าอุปกรณ์ ITX เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะใช้ ITX แล้วนะครับเมนบอร์ดเอ่ยนะครับหรือว่าการคิดที่จะเอาสโตรเรจอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องคิดว่า
ทำยังไงเพื่อให้โฟการไหลเวียนอากาศมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกอุปกรณ์นะครับที่มันใส่ในเคสได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงการ์ดจอด้วยนะครับว่ามันจะยัดเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยฮะงบ 25,000 นะครับอันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกผมจะหาเป็น HDD อันนึงแล้วก็ Hard Disk อันนึงนะครับปรากฏว่าไปมาเอ้ยงั้นเราเอา SSD อันเดียวแล้วกันนะครับ500 กิกใช้แค่ตัดวิดีโอใช้ทำงานนะครับไฟล์เสร็จแล้วเอาไปไว้ใน External เอานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะเอาHard Disk นะฮะก็จะเป็น SSD ไม่ใช่ SSD ถ้าใครจะเอา Hard Disk เนี่ยก็จะสามารถที่จะเลือกเป็นแบบ 2.5 ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า 3.5 นะครับคือตอนนี้ราคาคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับ 25,000 ไม่รวมจอนะครับจริงๆจอ24นิ้วเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 นะครับผมได้จอมี่มานะครับมีรีวิวไปแล้วนะก็จอมี่นะครับ24นิ้วนะครับแล้วเมาส์คีย์บอร์ดมีแล้ว 25,000 ที่เราบอกนะครับมันรวมไปถึงไอ้ตัว External ด้วยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดไม่รวม External น่ะตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 สเปคแบบนี้ได้ RAM 32 GB ได้ SSD 500กิกนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับตัวผมนะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะประกอบคอมนะครับโอเคนะครับมีนะลินมาปิดคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ดูนะครับว่าเป็นเรื่องของการจัดสเปคคอมนะครับสำหรับเครื่องนะลินนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เป็นเครื่องของป้าฟ้าก่อนนะฮะใช้ตัดวิดีโอนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็คนนี้ก็ใช้ตัดวิดีโอได้ละใช้มือถือตัดนะครับใช้แอปคายมาสเตอร์นะคะคายมาสเตอร์นะฮะก็ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าหรือบางทีตัดใส่ใน TikTok ก็อาจจะใช้แคปคัทนะคะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวนะลินก็จะมาแนะนำแอปอื่นๆให้รู้จักกันอีกทีนึงนะฮะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเย้